เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับดินแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของดินเรื่องของโครงสร้างของดินแล้วก็เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ต้นไม้ในป่าเนี่ยเติบโตได้โดยที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมพาดูพวกต้นไม้เล็กๆพวกนี้ก่อนก็พอดีเมื่อวานก็มีเพื่อนมาเยี่ยมนะครับก็นั่งถกปัญหากันเรื่องดินเรื่องปุ๋ยนี่แหละเขาก็แนะนำให้ผมไปเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรนี่เอ้ยไม่เอาหมูหรือว่าไม่เอาสัตว์ที่เลี้ยงแล้วได้ขี้มันมาทำเป็นปุ๋ยผมก็บอกคือเกษตรที่ผมทำเนี่ยเมื่อเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเนาะก็จุดหมายปลายทางหลักคือการที่เราจะต้องไม่ต้องกระทำมาการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ว่าเราทำในช่วงนี้อยู่แล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกระทำอะไรอีกถ้าเหมือนเรื่องใส่ปุ๋ยผมก็บอกว่าไม่จำเป็นแล้วในสวนผมเนี่ยแล้วผมก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าเกษตรกรรมธรรมชาติคืออะไรใช่ไหมล่ะผมก็บอกว่านี่แหละก็คือให้ไปมองว่าทำไมในป่าเนี่ยต้นไม้ป่ามันเติบโตได้ผลไม้ในป่าทำไมมันผลิดอกออกผลได้แทบทุกปีหรือว่าทุกปีเลยบางชนิดหรือว่าพืชที่อยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นผักหวานป่ากระเจียวอีลอกกระชายอะไรพวกนี้ทำไมมันงอกงามได้ทุกปีโดยที่ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยให้มันอย่างต้นนี้ผักหวานป่านะครับที่ผมปลูกไว้ทำไมมันงอกงามได้ก็ผมก็บอกเขาว่านี่แหละเรื่องของที่ต้นไม้หรือว่าพืชผลอะไรมันจะโตเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอยู่3อย่างเนาะที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญอย่างต้นไม้พวกนี้จะโตได้ก็มีตัวแปรอยู่3อย่างไม่ใช่แค่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของธาตุอาหารอันดับแรกก็คือต้องมีแสงนั่นแหละต้นไม้ต้องมีแสงนะครับแสงใบมันจะสังเคราะห์แสงช่วยในการเจริญเติบโตเนาะข้อที่2ปัจจัยที่2ก็คือว่าต้องมีน้ำนะครับน้ำนี่เป็นตัวละลายสารอาหารในดินอีกทีนึงเพื่อให้ต้นไม้ได้ดูดเข้าไปได้รากต้นไม้ได้ดูดเข้าไปได้ไอ้ตัวที่3ก็คือสารอาหารนั่นแหละก็คือตัวดินนั่นแหละตัวธาตุอาหารแล้วบอกอ๋อพอเราพูดอย่างนี้แล้วก็พอมองออกแล้วว่ามันมี3ตัวไอ้ตัวหนึ่งก็มาจากธรรมชาติเนาะแสงน้ำก็มาจากธรรมชาติแล้วตัวธาตุอาหารล่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าใส่ปุ๋ยเนาะต้นไม้จะได้ธาตุอาหารจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมชาติเนาะแม้แต่น้ำฝนนะครับที่มันตกลงมาเนี่ยฝนที่มันร่วงหล่นลงมาเนี่ยมันก็จะดูดซับเอาคาร์บอนเอ้ยไม่ใช่ดิดูดซับเอาไนโตรเจนเนาะไนโตรเจนเข้ามาด้วยเมื่อน้ำฝนเนี่ยตกลงสู่พื้นดินเนี่ยต้นไม้ก็สามารถดูดไนโตรเจนจากน้ำฝนนี้ไปใช้ได้ด้วยเลยเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ที่แบบให้เจริญเติบโตอย่างนี้แค่น้ำฝนตกใส่เนี่ยมันก็โตแล้วเพราะว่ามันมีตัวไนโตรเจนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราไปมองในเรื่องของในป่าละไม่มีใครใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันเติบโตได้ยังไงและธาตุอาหารจากในป่านี่มาจากไหนก็นี่แหละครับมันมาจากนี่แหละนี่เป็นพวกใบไม้นะครับจริงๆไม่ใช่แค่ใบไม้นะครับทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับที่ร่วงหล่นลงมาหรือว่าจะเป็นกิ่งมันหรือจะเป็นอะไรหลายๆอย่างแหละไม่ว่าจะหญ้าไม่ว่าจะอะไรที่อยู่ในป่าในอะไรพวกนี้จะย่อยสลายนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุพวกนี้จะถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์เนาะจุลินทรีย์แล้วก็สัตว์ต่างๆนะครับสัตว์หน้าดินต่างๆพอย่อยปุ๊บสัตว์ต่างๆเข้าไปกินแล้วก็ขับถ่ายมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนหนอนอะไรบ้างแมลงตัวเล็กๆอยู่หน้าผิวดินพวกนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานเป็นธาตุอาหารออกมาแม้กระทั่งกระบวนการเกิดดับของจุลินทรีย์เองนะครับที่ตายเกิดแมลงตัวเล็กๆเนี่ยก็ทำให้เกิดธาตุอาหารต่างๆมากมายมันก็เพียงพอแล้วก็ถือว่าเพียงพอเลยนะในธรรมชาติที่จะให้ต้นไม้เติบโตได้ผลิดอกออกผลได้ยิ่งถ้าเป็นผลไม้ป่าหลายชนิดเนี่ยอย่างมะม่วงป่ากระบอกพวกเนี้ยไม่ค่อยมีใครไปเอาลูกมันมากินเนาะเวลามันร่วงหล่นลงมาตัวนั้นยิ่งทำให้ดินตรงนั้นอุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารเยอะเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ต้นไม้พวกนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนานแล้วครับผมใส่แค่2ปีแรกเนาะ2ปีแรก3ปีแรกนี่ก็เข้าปีที่6ก็ไม่ได้ใส่มา3ปีแล้วมันก็เติบโตได้ของมันนะถ้าอย่างพูดถึงเรื่องดินเนาะอย่างในหลวงร.9ของเราเขาท่านก็พูดว่าอะไรนะเลี้ยงดินเนาะ
เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชท่านพูดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเลี้ยงดินนี่ต้องเอาปุ๋ยไปใส่เนาะก็คือทำนี่แหละทำให้ดินมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยด้วยอินทรีย์วัตถุนี่แหละจริงๆการเกษตรหลายอย่างนะถ้าทำมองไปที่ธรรมชาติเนี่ยจะสามารถทำให้เราแบบถึงวันนึงก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วธรรมชาติจะจัดการแทนเราเนี่ยแบบของผมนี่ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วเพราะว่าต้นไม้มันสร้างปุ๋ยด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่พืชชนิดเดียวก็มีแต่ใบของพืชชนิดเดียวเพราะว่าใบไม้แต่ละชนิดมีธาตุสารอาหารแตกต่างกันนะครับอย่างของผมมันปลูกหลากหลายชนิดมันก็โอเคอะหลากหลายชนิดมันก็ทำให้มีธาตุอาหารหลายชนิดเนาะคือดินดีมากเลยนะครับเนี่ยประมาณปีที่4นะดินจะเริ่มดีอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนตรงนี้โอ้โหดินแย่มากเลยตอนนี้เริ่มมีหน้าดินมีแบบความฟูอ่ะดูสิครับดินที่มีชีวิตเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชไม่ใช่ว่าต้องเอาปุ๋ยมาใส่นะเลี้ยงดินทำให้ดินมันมีชีวิตนี่แหละก็ไม่ได้ทำอะไรยากนะของผมก็เน้นตัดหญ้าตัดถมไปเรื่อย3-4ปีแรกอ่ะ3ปีแรกอ่ะตอนต้นไม้เล็กๆอ่ะพอต้นไม้มันเริ่มโตเนี่ยมันก็เริ่มสลัดใบลงมาทีนี้พอมันต้นโตแล้วมันทิ้งใบลงมาแต่ละปีเยอะนะครับอย่างต้นนี้ดูสิใบทั้งนั้นนี่แหละครับความหมายของเกษตรกรรมแบบธรรมชาติเนาะอย่างของผมก็ทำเป็นวนเกษตรก็สุดท้ายเราก็จะไม่ต้องทำอะไรก้าวไปสู่กระบวนการที่ว่าทำเพื่อไม่ต้องกระทำนะครับเพื่อให้ธรรมชาตินั้นจัดการทุกอย่างแทนเราดีดีจริงจ อย่างพืชที่ปลูกไปเนาะอย่างต้นนั้นต้นพยุงตรงข้างๆต้นพยุงห่างมาอีกเมตรนึงก็เป็นต้นผักหวานป่านะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าปลูกครั้งเดียวเก็บชั่วลูกชั่วหลานเหมือนกันบางต้นก็เริ่มโตเยอะเหมือนกันนะผักหวานนะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเรื่องของโครงสร้างของดินเรื่องของดินแล้วก็เรื่องของธรรมชาติของดินแล้วก็ดินในธรรมชาติเนาะแล้วก็เรื่องธาตุอาหารนี่แหละก็อยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับผักหวานให้ดูอีกสักคลิปแล้วกัน